สวัสดีครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการโอนเงินเข้าไปยังเกม Ragnarok ของตัว Landwork กันนะครับผมโดยเบื้องต้นเลยเพื่อนๆต้องติดตั้ง MetaMask นะครับแล้วก็เลือกเชนตัว Binance Smart Chain นะครับถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีนะเพื่อนๆต้องเข้า Google นะครับแล้วก็เข้า Chainlist นะครับในการติดตั้งตัว Binance Smart Chain หรือว่า Chain BNB เนาะสำหรับการโอนเหรียญBNB นะครับขอให้เข้าจะต้องมีตัว Exchange ไทยก่อนนะครับทำการโอนเติมเงินเข้าไปจากธนาคารใช่ไหมครับเติมเข้า Exchange ไทยหลังจากนั้นอ่ะโอน BNB มาเป็นค่าแก๊สหรือในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินของตัวดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าตัวโทเค็นIONนะครับผมเราก็จะเห็นเลยว่าเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนไอออนอ่ะเขาจะแลกได้แค่เหรียญเดียวคือเหรียญ USDC ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาเหรียญ BNB ไปเป็น USDC ก่อนคือตัวแพนเค้กจะค่อนข้างปลอดภัยที่สุดครับแล้วก็เลือกเป็น Binance Smart Chain ทีเนี้ย BNB ที่เราโอนมามันจะรวมกับเงินที่เราจะแลกเป็นไอออนกับเงินที่เป็นค่าแก๊สถูกต้องไหมแต่ในกรณีของผมอะครับผมอะมีเหรียญ USDT อยู่นะครับผมก็เลยต้องเอาด้านล่างอ่ะแลกเป็น USDC นะครับเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเพราะว่า USDC เท่านั้นที่จะแปลงเป็นเหรียญ ION ได้ถูกไหมครับถ้าในกรณีปกติเพื่อนๆก็เอา BNB แลกได้เลยแต่ของผมก็คือมีเหรียญ USDT อยู่ผมก็แลกเป็นอัตรา1ต่อ1นะครับเมื่อเราแลกเปลี่ยนเหรียญเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เหรียญ USDC มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราให้เรากดคลิกที่ MetaMask ได้เลยนะครับผมในกรณีที่เราไม่มีชื่อเหรียญ นะครับUSDC ถูกไหมให้เราทำการ import token นะครับทีเนี้ยมันมีหลายวิธีเลยในการ copy เหรียญ นะครับแต่ผมแนะนำตัว Coin Market Cap นะครับผมมันจะมีเหรียญค่อนข้างเยอะแล้วก็พิมพ์ USDC ไปนะครับผมเราสามารถเอาเลขที่คอนแทคจากแพนเค้กก็ได้หรือจากในตัวเว็บเกมก็ได้นะแต่ผมแนะนำให้เอาตัวนี้มากกว่านะครับเพราะมันค่อนข้างปลอดภัยทีนี้เราก็จะเห็นตัว USDC บน Binance Smart Chain แล้วก็กด copy บน Binance Smart Chain มาได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากด import token ไปแล้วทำการพาสวางนะครับผมถ้าเราโอนถูกต้องเราก็จะขึ้น1 USDC ถูกไหมเพราะเราแลกเปลี่ยนจาก USDT เป็น USDC แล้วตอนนี้นะครับผมโอเคจบทีนี้ให้เราเข้าหน้าเว็บนะครับผม USDC เราก็จะขึ้น1หน่วย USDC นะครับตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้ให้เรากดตรงสีเหลืองๆนี่เลยเพื่อที่จะให้เว็บเนี้ยเข้าใจว่าให้มองเห็นตัว USDC ของเราก็คือ1ครั้งก่อนนะครับก็คืออนุญาตนั่นแหละให้แอปเนี้ยเอาเงิน USDC ของเราออกไปได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้คือขั้นตอนนี้ผมก็อนุญาตให้เขาเอาออกไปได้1เหรียญทีนี้ให้เราทำการกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการยืนยันว่ารอบนี้เราจะให้เขาเอาออกไปกี่เหรียญนะครับเท่ากับเราจะต้องกด2รอบรอบแรกก็คือเว็บไซต์ยืนยันนะครับว่าสามารถจะโอนเงิน USDC ออกจากกระเป๋าตังค์เราได้ส่วนคำสั่งที่2ก็คือเอาออก USDC ออกได้เท่าไหร่นะครับก็คือทำการ2ครั้งถูกต้องไหมทีนี้เราก็จะได้เหรียญตัว ION เรียบร้อยแล้วครับทีนี้อีกเหรียญ ION เราก็ไม่มีถูกไหมครับวิธีการเพิ่มเหรียญ ION นะครับด้านล่างของ ION มันจะมีคำว่าเลขที่ Smart Contact อยู่นะครับตรงนี้พอเรากดคลิกเข้าไปนะครับตรงเบราว์เซอร์เราจะเห็นตัวเลขอยู่ให้กด copy ได้เลยครับตามรูปภาพไปเลยทีนี้กดไปที่ MetaMask นะครับให้กด import token แล้วก็กด pass วางนะครับเราก็จะได้เลขที่เหรียญ token ION มาที่เรามี1 ION เพราะเมื่อกี้เราใช้เหรียญ USDC แลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าเป็น100 ION แล้วกันหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าที่ run app นะครับผมอันนี้ก็คือจบแล้ววิธีการแลกเปลี่ยนถูกไหมครับทีนี้เราไปซื้อขายบ้างทีนี้ไปที่ inventory ครับหลังจากนั้นน่ะเราจะเห็นตัวละครของเราถูกไหมครับแล้วเราจะเห็นเหรียญของเราเลยว่าเราแลกเข้ามาเป็น100ไอออนแล้วนะครับผมทีนี้ให้กดคลิกคำว่า Moonstone ครับถ้าเกิดเราจะทำการนำเหรียญไอออนแปลงเป็น Moonstone แล้วก็นำ Moonstone นี้เข้าไปในเกมนะครับผมเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าขั้นต่ำเลยเราต้องใช้10ไอออนถูกต้องไหมครับในการแลก 1,000 Moonstone เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเพื่อนๆรวมกับค่าแก๊สค่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องมีทั้งหมด
11ดอลลาร์เป็นขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยให้โอนไปประมาณ12ดอลลาร์นะครับเผื่อค่าแก๊สด้วยเป็นเหรียญ BNB เนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนครับผม